ไงครับพี่ฟ้าว่าช่วงนี้นี่อากาศมันร้อนๆยังไงไม่รู้เนาะใช่เหงื่อออกเต็มเลยอ่ะโอ้ร้อนมากเลยอ่ะช่วงนี้ครับพี่เฟย์เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนพี่เฟย์ต้องดูแลสุขภาพดีๆนะครับไอ้เป็นห่วงเดี๋ยวเป็นลมไปจะไม่มีคนดูแลโอ้โหน่ารักมากเลยเป็นห่วงพี่เฟย์ด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าต่อให้พี่เฟย์เนี่ยจะเป็นลมนะพี่เฟย์ก็มียาดมที่ดมแล้วแบบชื่นใจไม่เป็นลมแน่นอนจริงเหรอพี่เฟย์ใช่ไอ้ขอลองดมหน่อยได้ไหมขอลองดมหน่อยเหรอไม่ใช่อันนี้โอเคโอเคอ่ะลองดมดูโอ้โหหอมชื่นใจมากพี่ใช่ไหมหอมเนาะทำมาจากอะไรอะครับอ๋อยาดมอันนี้ทำมาจากสมุนไพรไทยครับไอซ์โอ้จริงเหรอครับใช่โอ้โหพี่เฟย์จะเอามาให้ไอซ์ใช่ไหมครับโอ้ขอบคุณมากมากเลยครับเดี๋ยวไอซ์นะครับจะเอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณอาเดี๋ยวโอ้โหเยอะขนาดนี้นี่พี่เฟย์ซื้อนี่ตังหมดเลยนะเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยนะกินข้าวก็ไม่ได้งั้นพี่เฟย์ว่าเราทำเองดีกว่าไหมทำยาดมเองได้หรอครับได้สิครับเฮ้ยสนใจไหมครับสนใจครับสนใจวันนี้เดี๋ยวพี่เฟย์จะชวนพี่ที่เป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์มาสอนพวกเราทำยาดมอ๋อถ้างั้นขอเชิญพี่เต๋อเลยดีกว่าค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับนี่แหละค่ะพี่เปาพี่เปาครับไอ้สงสัยอะสงสัยเลยเหรอแสดงว่ามีคำถามยาดมนี่มีแบบกี่แบบอะคะมีแบบขึ้นมากี่แบบน่ามีทำมาจากอะไรบ้างอะไรก็ยาดมนะคะมีหลายแบบนะคะยาดมสมุนไพรนี่มีทั้งพิมพ์เสนน้ำเนาะแล้วก็พิมพ์เสนน้ำเดี๋ยวนี้ก็ทำเป็นแบบเจลด้วยแล้วก็เป็นยาดมทำจากสมุนไพรไทยหลายชนิดรวมกันนะคะมีหลายแบบใช่แล้วเด็กๆอย่างเรานี่ดมได้ใช่ไหมคะเด็กๆสามารถดมยาดมที่ทำจากยาดมสมุนไพรได้ค่ะแต่ต้องระวังในเรื่องของการที่นำยาดมสมุนไพรเนี่ยอย่าเข้าใกล้จมูกมากเกินไปเพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อเยื่อบุโพรงจมูกของน้องๆได้ที่ยังบอบบางอยู่นะคะแล้วถ้ายาดมที่ไม่ได้ทำจากสมุนไพรค่ะเราก็สามารถดมได้ไหมก็เหมือนกันค่ะคืออย่าสามารถดมได้แต่ว่าอย่านำเข้าใกล้โพรงจมูกมากเกินไปก็จะเป็นอันตรายต่อเยื่อบุโพรงจมูกเช่นกันเด็กๆอย่างเราก็ดมได้ผู้ใหญ่ก็ดมดีนะคะใช่ค่ะแล้ววันนี้เราจะทำยาดมเป็นแบบไหนดีก็เราจะทำสองแบบเลยนะคะก็จะทำเป็นแบบทั้งพิมพ์เสนน้ำนะคะแล้วก็ยาดมสมุนไพรจากสมุนไพรหลายชนิดโอ้ยดีเลยค่ะพี่เปาคะแต่วันนี้นี่เราไม่ได้มาทำกันแค่2คนนะคะเดี๋ยวมีน้องๆสมาชิกคิดคลับของพวกเรามาร่วมทำยาดมกับพวกเราด้วยค่ะไทยงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยดีไหมคะดีค่ะไทยงั้นไปกันเลยตอนนี้นะคะพวกเราก็พร้อมที่จะทำพิมพ์เสนน้ำแล้วก็ยาดมสมุนไพรกันแล้วนี่สมาชิกคิดคลับก็อยู่กับพวกเราแล้วค่ะให้น้องๆแนะนำตัวกันหน่อยสวัสดีครับผมชื่อปิงปิงครับปิงปิงสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องอะตอมค่ะค่ะสวัสดีครับผมชื่อปังปังครับปิงปิงอะตอมปังปังนี่ยิงแล้วปังปังว่าแต่น้องๆทั้งสามคนนี่เคยดมยาดมกันไหมคะเคยหรือเปล่าชอบไหมชอบกลิ่นหอมไหมกลิ่นหอมไหมหอมหอมเนาะแล้วรู้ไหมคะว่ายาดมเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรทำให้สดชื่นอ๋อดมแล้วสดชื่นดีดหรือเปล่าดีดกันดีดดีดแล้วปังปังแล้วครับดมให้หายใจโล่งให้หายใจโล่งรู้ไหมคะคนนี้ไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ให้พี่เปาช่วยแนะนำส่วนผสมแล้วก็บอกว่าสมุนไพรมีสรรพคุณอะไรบ้างค่ะเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำพิมพ์เสนน้ำกันก่อนค่ะได้ค่ะก็พิมพ์เสนน้ำนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ตรงนี้นะคะฝั่งด้านน้องไอ้นะคะใช่ก็จะมีพิมพ์เสนนะคะมีการบูนเมนทอนน้ำมันยูคาลิปตัสนะคะแต่ขั้นตอนและส่วนผสมเนี่ยเราก็จะมีสัดส่วนที่แตกต่างกันค่ะค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยได้เลยค่ะสรรพคุณเนี่ยก็จะมีน้ำมันหอมระเหยช่วยขับลมนะคะแก้ลมวิงเวียนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะส่วนผสมแรกเนี่ยก็คืออะไรเอ่ยเมื่อกี้ที่บอกไปพิมเสนใช่แล้วพิมเสนนะคะพิมเสนเนี่ยก็จะใช้ปริมาณ50 กรัมนะคะเราก็จะเริ่มโดยการที่นำพิมเสนเนี่ยมาทุบๆให้ละเอียดก่อนเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการที่มันจะละลายนะคะก็จะใช้อุปกรณ์ของเราเนี่ยก็คือครกที่คุณแม่ของเราเนี่ยนะคะใช้
ทำกับข้าวนั่นเองอะตอมลองดมสิอะตอมลองดมหอมไหมอันนี้คือน้ำตาลใช่ไหมคะไม่เก่งไหมอันนี้คือน้ำตาลไม่ใช่ค่ะเหมือนน้ำตาลเหมือนใช่ไหมไม่ใช่นะคะเป็นคือการบูนนั่นเองทีนี้เราก็มาจะทุบๆก่อนไอ้เพิ่งรู้นะครับเนี่ยการบูนที่เอาไว้แขวนในรถให้กลิ่นหอมใช่แล้วค่ะผงผงใช่แล้วเราก็จะทุบๆๆๆนะคะพิมเสนอันนี้ให้ค่อนข้างที่จะแหลกๆหยาบๆหน่อยนึงแต่ว่าพี่คิดว่าค่อนข้างที่จะได้แล้วเพราะว่ามันละเอียดมาก่อนแล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะตักนะแล้วก็มาไว้ในถ้วยนี้ก่อนได้นะคะก็หอมที่สุดค่ะก็ตักให้หมดเนาะชื่อโอ้เยอะมากเลยนะเนี่ยมีน้องๆทางบ้านก็สามารถช่วยหยิบอันต่อไปเลยอันไหนครับกาลาบูนนั่นเองกาลาบูนอันไหนเอ่ยมันมีวิบวิบวิบใช่การบูนก็จะคล้ายๆกับพิมเสนนะคะการบูนนี่จะใช้สัดส่วน80กรัมนะคะเมื่อกี้พิมเสน50กรัมแล้วคล้ายกันอย่างนี้เรามีวิธีสังเกตไหมคะว่าอ๋อมากเลยค่ะของการบูนเนี่ยจะเป็นเกล็ดเล็กๆที่ยาวจากกันพิมเสนเนี่ยเขาจะเกาะตัวที่มากกว่าจะเหมือนเจลนะคะจะเป็นผลึกที่เกาะตัวมากกว่าการบูนการบูนที่เขาจะเป็นเกล็ดที่แยกออกจากกันส่วนอันนี้นี่เหมือนผลึกที่สั่นก็จะตำเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่เล็กน้อยตำช่วยพี่เปาตำหน่อยได้ไหมคะไหนลองตำสิคะจะยินยากไหมกินขอให้โดนไม่ยากเนาะจะกัดไม่ยากไม่ยากไม่ยากครับพี่เปาคิดว่ามันค่อนข้างแหลกละเอียดดูแล้วเพราะว่ามันไม่จับกันเป็นก้อนนะคะเราก็ตำพอให้ส่วนผสมเนี่ยแยกออกจากกันเสร็จแล้วเราก็ตักมารวมกันพี่เปาครับแล้วอันนี้นี่ต้องละเอียดไหมครับต้องตำให้ละเอียดเหมือนกันนี่แข็งมากนะคะอย่างต้องตำอันนั้นคืออะไรเอ่ยใครจำได้บ้างเมนทอนเมนทอนครับเมนทอนนะคะเดี๋ยวขอเมนทอนนะคะตัวต่อมาก็คือเมนทอนอย่างนี้นะจะเป็นเกล็ดเหมือนผลึกน้ำแข็งนะคะใช้ขนาดปริมาณ100กรัมนะคะแล้วก็จะเทใส่ลงมาสีเลยแล้วก็ตำนะคะใช่ตำแต่อันนี้จะต้องตำนานนิดนึงเพราะว่าเป็นมันแข็งใช่แล้วใครจะอาสาช่วยพี่เปาตำใครจะช่วยคะปิงก็ได้คนไหนจะช่วยตำเอ่ยมาเลยหนักหน่อยนะขอบคุณค่ะเอาล่ะเริ่มตำได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะแบ่งสัดส่วนให้น้องๆช่วยกันคนนะคะดูง่ายไหมคะดูไม่ยากเลยเด็กๆอย่างเราก็สามารถทำได้เหมือนมีน้ำออกมาเลยเหมือนมีน้ำนะทีนี้พี่เปาก็จะผสมกันนะคะคล้ายๆน้ำแข็งใสเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันเอาน้ำแดงมาหน่อยค่ะเทกินเลยกินไม่ได้กินไม่ได้พี่เฟย์ทีนี้ก็เริ่มได้แล้วเดี๋ยวก็แบ่งนะคะให้น้องๆช่วยกันคนเนาะคนละนิดคนละหน่อยค่ะเริ่มเป็นน้ำแล้วค่ะเห็นไหมคะเริ่มเป็นน้ำแล้วเห็นไหมคะอย่างนี้ถือว่าเข้ากันแล้วใช่ไหมคะค่ะเข้ากันแล้วแต่ว่าเราต้องใช้เวลาในการคนเดี๋ยวขอให้น้องๆดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะนี่ค่ะน้องๆพอคนให้เข้ากันนะคะก็จะเป็นแบบนี้แอมเอนมได้เลยไหมคะดมได้นมได้เลยแต่ว่าอย่าให้เข้าใกล้จมูกมากแต่ตอนนี้กลิ่นยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะแต่ว่าก็มีแบบว่าเล็กเล็กกลิ่นนิดนิดใช่ไหมนิดนึงแบ่งเลยนะThank you.
ละลายหมดแล้วนะคะอาจจะเหลือเกล็ดๆบ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นน้ำแล้วนะคะทีนี้เราจะปรับแต่งกลิ่นโดยใช้น้ำมันยูคาลิปตัสนิดนึงเล็กน้อยนะคะก็จะเหยาะลงไปสักประมาณ 4-5 หยด 4-5 หยดใช่ใช่ขอลองดมได้ค่ะโอ้โหหอมมากเลยครับกินมาถึงนี่เลยโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆอ่ะอ่ะลองดมดูทั้งมือเลยได้กินแล้วได้กินแล้วนะคะก็เดี๋ยวพี่ปอจะหยดให้ทุกคนเลยนะคะคนละสักประมาณ 4-5 หยดนะคะ 4-5 หยดนึงเชื่อๆประมาณนี้โอเคคนเลยค่ะคนไหมครับผมชอบมากเลยกินคาลิปตัสเนี่ยเฮ้ยมันหอมขึ้นนะใช่ไหมหอมนะนี่เริ่มเป็นน้ำแล้วหอมไหมคะเป็นน้ำใสกันหมดแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมาบรรจุขวดนะคะโอ้โหเลอะอีกแล้วอย่าเผลอไปป้ายตานะเดี๋ยวร้องไห้เราก็จะมาบรรจุขวดกันนะคะนี่โหขวดเล็กน่ารักมากก็จะใช้สำลีนะคะจะให้น้องๆทำเองค่ะได้ค่ะใส่ไปเลยสำลียัดลงไปขวดขวดละ2ก้อนนะคะขวดละ2ก้อนนะคะค่ะลองเพื่อจะให้กลิ่นซึมเข้าไปในสำลีใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะใช้ไซลิงนะคะดูดพิมเสร็จน้ำที่เราได้แล้วก็ใส่เข้าไปในนี้นี่ครับผมใช้อันนี้ดูดครับผมใช้ดูดให้หมดเลยใส่เข้าไปเลยเสร็จแล้วคุณจะได้เปล่าตอนนี้เราก็ได้บรรจุพิมพ์เสร็จนะครับลงไปในขวดเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะนี่พี่เฟย์ก็เสร็จแล้วอะตอมเสร็จไหมคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยค่ะปิดฝาได้เลยนะคะปิดเลยนมเสร็จแล้วก็อย่าลืมปิดเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวกลิ่นจะระเหยออกไปหมดนะคะเอาละเรียบร้อยฮะแล้วเราก็มาทำของเราให้ดูน่ารักโดยการผูกโบนะคะผูกโบผูกโบนิดนึงน่ารักมากเลยผมไม่ผูกได้ไหมครับของใครของมันเลยนะคะจัดการอันนี้ก็ผูกเผื่อเอาไปให้เป็นของขวัญคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้เราก็ได้พิมพ์เศษน้ำกลับไปแล้วเดี๋ยวเหลืออีกอย่างนึงก็คือยาดมสมุนไพรนะคะซึ่งส่วนผสมของเรามีอะไรบ้างคะส่วนผสมของเรานะคะสำหรับยาดมสมุนไพรนะคะก็จะมีอบเชยเทศนะคะอบเชยจะลักษณะแบบนี้จะเป็นเปลือกของต้นไม้ที่มีน้ำมันหอมระเหยมีกลิ่นหอมค่ะน้องๆรู้ไหมว่าอบเชยเอาไว้ทำอาหารอะไรผมแกงพะโล้นะไข่พะโล้โปะกินกับแกงข้าวหลีป่ะใช่ หอมไหมคะหอมโอ้โหอบเชยนะคะก็จะมีลูกจันลูกจันนะคะดอกจันก็คือเป็นอยู่ในต้นเดียวกันเหรอใช่ค่ะลูกจันดอกจันเนี่ยคือดอกจันจะเป็นส่วนของรกที่หุ้มลูกจันเอาไว้นั่นเองแต่เขาเรียกว่าดอกจันนะคะกับลูกจันใช่ต่อมาก็คือการพูนะคะลูกกวานพริกไทยดำนะคะแล้วทั้งหมดนี้มีสรรพคุณอะไรบ้างหลักๆเลยสรรพคุณของสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยจะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะมีรสเผ็ดร้อนที่จะช่วยในการขับลม
ช่วยขับลมลดอาการจุกเสียดแน่นเฟ้อนะคะแล้วก็บรรเทาอาการวิงเวียนได้นั่นเองช่วยในการย่อยอาหารเมื่อระบบการย่อยของเราดีแล้วก็สามารถทำให้เราเจริญอาหารได้ขึ้นด้วยบำรุงร่างกายได้ไงคะสรรพคุณเยี่ยมเลยไหมเยี่ยมเลยครับถ้างั้นดอกอาทิตย์กับลูกอาทิตย์มีไหมครับไม่มีค่ะโอ้โหเอายังไงดีคะพี่เปาคะมุกนี้พี่เกือบรับไม่ทันเลยนะคะเกือบเลยเลยเกือบเลยไปเลยถ้างั้นแปลว่าเราลงมือทำกันเลยดีกว่าไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวต้องขอใช้ครกไหมคะครกเลยนะคะจะต้องตำสมุนไพรเหล่านี้ให้หยาบหยาบพอสมุนไพรไม่ต้องละเอียดมากจนเกินไปนะคะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเริ่มแรกเนี่ยเราจะใช้ลูกดอกจันดอกจันก่อนนะคะผสมเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะใช้ผ้าก๊อซนะคะบางๆทำแผลครับห่อสมุนไพรนั่นเองห่อไว้เพื่อบางที่สุดเลยเพราะว่าอุ่นห่อเพื่อที่จะหุ้มตัวยาสมุนไพรนี้ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่ให้กระจัดกระจายนะคะนี่ผมนึกว่าผ้าก๊อซนี่จะทำได้แต่แผลนะคะมีประโยชน์อย่างอื่นด้วยแต่ว่าเราจะทำให้บางๆมากๆที่ไม่ใช่ผ้าขาวบางเนี่ยเพราะว่าผ้าขาวบางมันถี่ไปกลิ่นก็จะไม่ค่อยออกนะคะก็จะใช้เป็นผ้าก๊อซนะคะผสมกันนี่เหมือนที่ในขวดไหมที่ขายในเซเว่นค่ะก็จะเลือกที่มันเปลือกไม้ออกไปหน่อยไม่ต้องใส่มากเอาเนื้อๆค่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ห่อแล้วก็หมุนหมุนหมุนปิดใช่ปิดไว้เสร็จแล้วเราก็บรรจุใส่ขวดของเรานะคะแยบลงไปแล้วก็พิมพ์เสนเมื่อกี้อยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่นี่เองอยู่นี่ค่ะเพื่อเพิ่มกลิ่นและการระเหยนะคะเราก็จะใส่ดีกว่าใช้ช้อนตักใส่ดีกว่าใช่ช้อนง่ายกว่านะคะง่ายกว่าก็คือทำให้ชุ่มๆลงไปเป็นยังไงคะน้องๆหอมค่ะหอมไหมหอมค่ะแล้วอันไหนทำอันไหนทำยากกว่ากันแบบไหนทำยากกว่ากันอันพิมพ์เสร็จอันพิมพ์เสร็จครับเพราะว่าต้องใช้คนต้องใช้เวลาในการเราก็จะกดๆอย่างนี้นะคะให้มันชุ่มทั่วทั้งอันเนาะพี่เปาครับแล้วกลิ่นนี่ไม่ตีกันหรอครับไม่ค่ะมันจะเสริมกลิ่นซึ่งกันและกันเพราะว่าแต่ละตัวจะมีกลิ่นต่างกันนะคะก็จะทำให้สมุนไพรเนี่ยมีกลิ่นที่สุขุมมากขึ้นแล้วก็กลิ่นชัดเจนมีความจัดจ้านของกลิ่นมากขึ้นนั่นเองกลิ่นสุขุมมากขึ้นนี่หมายความว่าไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปกลางพอดี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 
ค่อนข้างที่จะไปทางร้อนเล็กน้อยนะคะทีนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็ปิดฝาได้เลยใช่ไหมคะนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นหนึ่งอันแล้วค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นเป็นยังไงคะอยากทำหรือยังอยากทำแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้หมดเวลาลงแล้วสิคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราต้องลาเพื่อนๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำกันดีกว่าเนาะได้ครับสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาทำกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะคะก็สามารถโพสต์มาบอกพวกเราได้เลยค่ะว่าอยากทำกิจกรรมอะไรที่ไหนนะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปหาถึงที่เลยส่งมาที่ Facebook Fanpage ไทย PBS Kids ของพวกเราได้เลยค่ะครับหรือส่งจดหมายมาก็ได้นะครับที่รายการ Kids Club สถานีโทรทัศน์ไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210ครับวันนี้พวกเราขอบคุณพี่เปามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสัปดาห์หน้านะคะพวกเราจะพาน้องๆไปทำกิจกรรมอะไรนะคะต้องห้ามพลาดเลยค่ะวันนี้พวกเรา Kids